ความรักเสร็จเรียบร้อยก็ใช้แอลกอฮอล์อีกหนึ่งนะครับคือชีอันนี้เราก็เก็บไปเล็กกาแฟต่างนะครับแล้วอันนี้คุณเย่แล้วก็มาถึงตัวนี้อันไหนที่คัดเสร็จแล้วก็มาใส่ที่นี่อีกทีนึงนะครับใส่ที่นี่อีกทีนึงแล้วก็เราต้องมีอุณหภูมิที่เก็บกาแฟต่างนะครับตัวนี้ไม่เกิน100ถ้าเราก็ต้องมาดูตัวนี้บ่อยถ้าตัวนี้เกิน100เนี่ยก็กาแฟสามตัวนี้ขึ้นราได้นะครับเลยแล้วก็วันนี้เราเข้ามาก็ปิดประตูเหมือนเดิมเดี๋ยวมาเล่นข้าวเนี่ยมาเล่นสถานข้าวแล้วตอนนี้เราจะไปลงขั้วนะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราวันนี้อาจารย์ไม่ได้ขั้วนะครับแต่ก็เราจะบอกขั้นตอนนะครับจะบอกขั้นตอนให้เราถ้าเวลาขั้วแล้วก็กาแฟนะครับเมื่อกี้ที่เราคั่นเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะครับก็เราก็จะเทใส่ข้าวโพดนะครับเราก็จะเทใส่แถวที่อาจารย์ไม่ได้ขั้วเราก็จะเทใส่ตรงนี้นะครับเทใส่เรียบร้อยก็เราก็จะมาดูอุณหภูมิที่ขึ้นไปถึง100นะครับขึ้นไปถึง100เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยกาแฟสารตัวนี้ลงไปนะครับลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาดูข้าวด้วยจะเข้าแบบไหนจะมีออกการแข่งนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าลูกค้าจะสั่งแบบกลางก็เราก็จะมีนำตัวนี้ไม่เกิน120นะครับแต่ก็บัตรเครื่องไม่เหมือนกันนะครับเรื่องตัวนี้จะอยู่ในเครื่องยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เราใช้เป็นมาตรฐานตามไม่เกิน120แค่ไม่เกิน130พอไม่เกิน140อุณหภูมินะครับหลังจากนี้เสร็จก็อุณหภูมิพร้อมเราก็จับปล่อยนะครับจับปล่อยแล้วก็ตัวนี้หมูแล้วก็ตัวนี้ตัวดูดปล่อยเย็นให้มาตรฐานก่อนตัวนี้มาตรฐานดูเย็นเสร็จเรียบร้อยก็เราก็ตัวนี้จะปล่อยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะใส่ถังแล้วก็เทออกมาใครจะเทออกมาตัวนู้นมาเสร็จก็เดินไปจุดกาแฟก็จะเข้าไปในห้องนี้นะครับอันนี้ห้องบรรจุกาแฟตอนนี้เตรียมเด็กก็เตรียมบรรจุกาแฟนะครับฉีดสติ๊กเกอร์แล้วเราจะเปิดตัวนี้รอเราจะเปิดตัวที่รอเดี๋ยวให้เบตี้ของกาแฟนะครับโอ้โหเงียบแล้วมันจะด้วยอันนี้เราเตรียมจะแจกกาแฟอันนี้แบบกลางนะครับแบบกลางสีทองแบบเข้มก็สีดำอันนี้แบบการนะครับสีทองนะครับถ้าตอนนี้เราจะเข้าใจสามารถติดตามแค่นี้ครับช่างคนนี้นะใช่ใช่เลยเอามือถือไปเลยป้องที่โอเคเลยตอนนี้เราก็รอนี่ยังไม่ถือนี่หน่อยตอนนี้ยังที่ผมไม่ได้ครับอันนี้ถ้าแบบของไอติการอันนี้เด็กก็เสร็จแล้วสอนร้อยติการแบกเทปนะครับผมสีดำแบกเทปแล้วก็ขอเราผ่านการออยนะครับผ่านการออยสำนักงานสุขภาพไว้นะครับหากผู้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับคนไหนสนใจยังไงก็มาติดต่อได้นะครับตามเบอร์นี้ได้เลยครับแล้วก็ไลน์เฟซ
ของทางนาคอมพี่อยู่ในตัวนี้หมดเลยนะครับอันนี้เช่นเราแล้วก็ตอนนี้กลางก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้250กรัมนะครับ1กิโลก็4ถุงนะครับลูกค้าคนไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้เหมือนกันจะเอาแบบไหนนะครับจะมีแบบอ่อนด้วยนะครับอ่อนถุงเป็นสีขาวนะครับอันนี้แบบกลางสีทองแล้วตอนนี้เด็กก็คิดผมกาแฟได้เลยนะครับเด็กก็คิดผมกาแฟได้ตอนนี้200นะครับอันนี้เด็กก็คิดผมกาแฟอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอเราจะมีแบบนี้นะครับลูกค้าที่ซื้อไปไม่จำเป็นต้องไปตัดนะครับเราจะมีตัวดึงนะครับดึงเสร็จแล้วใช้เท่าไหร่เทออกมาก็จะซิดได้ปกติในถุงเลยนะครับอันนี้ของเราจะเป็นแบบนี้รสชาติกาแฟไม่เสียนะครับตัวนี้ไม่บางคนไม่รู้จักก็จะไปตัดนะครับอันนี้ไม่ต้องไปตัดเลยเราก็จะมีดึงตัวนี้นะครับพอตัวนี้ดึงออกมาก็เทออกมาใช้เท่าไหร่ก็ดึงเข้าไปเหมือนกันก็ที่ได้อัตโนมัตินะครับอันนี้เกี่ยวกับแม่อันนี้เคก็เหมือนกันนะครับเหมือนทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่เราแตกต่างสีเฉยๆนะครับอันนี้สีทองแล้วก็สีดำอันนี้แบบดูถุงก็รู้เลยสีทองนี่แบบกลางแล้วถุงดำนี่แบบเข้มแปลงของธนาคอฟฟี่นะครับอันนี้เกี่ยวกับปัจจุบันแปลงมาได้ไหมอันนี้โอเคแล้วครับ